ผู้ปกครองเด็กนักเรียนวัย13เข้าแจ้งความหลังลูกสาวเนี่ยถูกเพื่อนนักเรียนตบหน้าค่ะบังคับโชว์ของลับอุ้ยอ้าวขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วเกี่ยวกับเด็กนะอ๋อเธอมีลูกชายเธอมีลูกชายเธอไม่ต้องห่วงโอเคฉันกลัวลูกชายจะไปทำเขาเขาต้องบอกเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ค่อนข้างจะหดหู่มากๆสำหรับกรณีที่มีผู้ปกครองน้องฟ้าน้องฟ้าเนี่ยเป็นนักเรียนหญิงชั้นม.1แล้วนะอยู่โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดอุทัยธานีออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อหลังถูกลูกสาวของตนหลังลูกสาวของตนเองเนี่ยนะคะน้องฟ้าเนี่ยนะคะถูกเพื่อนนักเรียนห้องเดียวกันเป็นจำนวน5คนหญิง4คนชายลักษณะตุ้งติ้งอีก1รายรุมทำร้ายร่างกายโดยการใช้มือตบเข้าที่หน้าใช้รองเท้านักเรียนฟาดศีรษะแถมยังบอกอีกด้วยว่าเป็นพ่อแม่มึงนั่นแหละที่เอาเรื่องกูไปโพสต์มึงต้องโดนแบบนี้แต่สิ่งที่น่าหดหู่ใจมากที่สุดคืออะไรคุณผู้ชมคือหลังจากที่กลุ่มนักเรียนผู้ก่อเหตุเนี่ยทำร้ายร่างกายน้องฟ้าหัวโจกของกลุ่มก็ได้หัวเราะออกมาแบบขาดสะใจตามคลิปเลยนะฮะก่อนที่หนึ่งในกลุ่มจะบังคับให้น้องฟ้าเนี่ยเปิดหน้าอกโชว์ของลับเพื่อที่จะถ่ายคลิปวิดีโอก่อนจะนำคลิปดังกล่าวเนี่ยไปโพสต์ประจานในกลุ่มไลน์เพื่อนคนอื่นๆนะฮะเพื่อให้น้องฟ้าเกิดความอับอายโอ้แน่นอนนะครับว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะแม่ของน้องฟ้านะก็บอกว่าอยากให้ทั้งโรงเรียนเนี่ยและผู้ปกครองเนี่ยของกลุ่มนักเรียนในคลิปทั้งหมดเลยนะออกมารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้มันสร้างบาดแผลในจิตใจของลูกสาวตนเป็นอย่างมากจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วไปฟังกันครับทางโรงเรียนเองก็เร่งดำเนินการที่จะสอบสวนพิจารณาความผิดนะครับโดยที่ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ผลก็เป็นไปตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือมีการให้ย้ายสถานศึกษาจำนวนหนึ่งรายนะครับส่วนนักเรียนที่เหลือคนอื่นๆที่ร่วมลงมือก่อเหตุนะครับก็ได้พิจารณาดูแล้วว่าควรจะให้โอกาสในการที่จะปรับพฤติกรรมผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเรื่องของการเรียนแบบที่นักเรียนได้เคยชมคลิปต่างๆทางสื่อสังคมออนไลน์ก็เชื่อว่าน่าจะเรียนแบบกันมาครับซึ่งทางผู้อำนวยการก็บอกว่าได้จัดการกับกลุ่มนักเรียนดังกล่าวไปแล้วโดยหัวโจกคือน้องนักเรียนชายให้ออกจากโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วดีส่วนลูกทีมของตาละขอโทษค่ะส่วนลูกทีมของหัวโจกตอนนี้ถูกทำทันบนไว้แล้วแล้วก็ได้เชิญผู้ปกครองเด็กทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันแล้วซึ่งท่านผอ.บอกว่าอันนี้เป็นมาตรการชงโทษทำโทษของโรงเรียนส่วนเรื่องที่นักเรียนนำคลิปอนาจารไปโพสต์ประจานในสื่อโซเชียลผอ.บอกว่าเรื่องนี้คุณแม่น้องฟ้าต้องดำเนินคดีกับตัวนักเรียนผู้ก่อเหตุเอาเองซึ่งแน่นอนพอคุณแม่น้องฟ้าเนี่ยได้ยินคำตอบจากทางโรงเรียนแบบนี้ก็บอกเลยว่าไม่พอใจกับแนวทางการแก้ปัญหาของโรงเรียนเนาะถูกเพราะแม่น้องฟ้าบอกว่าโรงเรียนไล่แค่หัวโจกออกนะฮะแต่ยังเหลือลูกทีมที่ร่วมก่อเหตุที่ยังอยู่ในโรงเรียนอีกหลายคนนะครับซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโรงเรียนยืนยันได้ไหมว่าเด็กที่เหลือเนี่ยจะไม่แค่น้องฟ้าแล้วก็มาลงก่อเหตุกับน้องฟ้าอีกครั้งนึงล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยมีโอกาสไปคุยกับเด็กนักเรียนหนึ่งในผู้ก่อเหตุและผู้ปกครองนะครับซึ่งผู้ปกครองบอกว่าเห็นคลิปแล้วร้องไห้ทันทีเนื่องจากตนไม่คิดว่าลูกเนี่ยจะกล้าทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมห้องขนาดนี้อ่ะเป็นไงไปฟังกันครับเราก็บ้านอย่างเงี้ยจะให้ลูกมีชีวิตจะเข้ามาเราทำระหว่างอะไรกับลูกไม่ได้เลยลูกไปทำอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้เราจะแสดงความรับผิดชอบยังไงฮะเราก็ต้องขอโทษเขาว่าลูกเราไปทำกับเขาทำลูกเขาแล้วส่วนเรื่องเรียนนะครับเพราะว่าครูแค่ทำทันบนไว้จ้ะแต่หนูให้ออกเลยเรียนกศน.เอาสงสารแม่เขาเนาะเนี่ยมีลูกแบบนี้ผู้ปกครองบอกว่าหลังจากนี้ก็ไม่ให้ลูกไปโรงเรียนดังกล่าวแล้วอุ๊ยคุณแม่เป็นคนดีมากนะแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะบอกว่าไปเรียนกศน.ส่วนน้องผู้ร่วมก่อเหตุก็ได้ออกมาเปิดใจผู้สื่อข่าวเราอีกด้วยเจ้าตัวจะว่าไงไปฟังเสียงผู้ก่อเหตุเขาหนูโดนเขาบังคับค่ะถ้าเกิดว่าหนูไม่ทำเขาก็จะทำร้ายหนูค่ะตอนนี้เราถูกลงโทษอย่างไรกับถูกลงโทษเราอย่างไรเขาก็ให้ติดทันบนไว้ค่ะถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้อีกครั้งเขาก็จะให้ออกจากโรงเรียนค่ะนี่คือคลิปจากน้องคนหนึ่งนะฮะหนึ่งในผู้ก่อเหตุนี่แหละที่เขาบอกว่าเขาถูกบังคับถูกนักเรียนชายคนนั้นบังคับถ้าไม่ทำก็จะถูกทำร้ายร่างกายโอ้น้องเขาก็ถูกทำทันบนไว้แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าทำอีกก็ต้องถูกไล่ออกแหละ
เนาะฉันก็เคยอยู่ในกลุ่มอะไรแบบนี้นะมันไม่ใช่เพื่อนจะมาทำอะไรร่างกายแต่ดูจากคลิปแล้วนิยมมันดูจากคลิปแล้วมันก็เหมือนกับทุกคนก็พร้อมทุกคนพร้อมใจกันจริงๆเด็กกลุ่มนี้ไอดอลเขาไม่ใช่พ่อแม่คือต้องนั่งรวมกลุ่มกันเลยแล้วสอนแล้วเรียกพ่อแม่มาคุยด้วยเพื่อดูว่าการเลี้ยงดูของพ่อแม่เป็นยังไงคุณเลี้ยงดูถ้าอย่างบ้านเนี่ยที่พ่อแม่ร้องไห้อ่ะคือแม่เสียใจแสดงความรับผิดชอบจริงเป็นที่ตัวเด็กเท่านั้นบิดนิดเดียวเด็กจะเป็นคนดีสู่สังคมทันทีคือต้องแต่บางทีพ่อแม่ไม่รู้ไงอยู่ที่บ้านเด็กเป็นอีกแบบนึงแต่พอไปโรงเรียนเนี่ยเด็กเป็นอีกแบบนึงจริงแฉข่าวเช้า